สวัสดีครับพบกับช่องสุนิทนายไฟอาร์มนะครับสัปดาห์นี้ผมมีปืนลูกซองที่น่าสนใจมากๆอีกหนึ่งกระบอกมาแนะนำให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับปืนกระบอกนั้นก็คือ Beretta T1 นะครับเป็นปืนลูกซองที่ใช้ระบบปั๊มแอคชั่นนะครับโอ้โหดุดันมากปืนกระบอกนี้นะครับเป็นระบบปั๊มแอคชั่นซึ่งแน่นอนเจ้าตลาดเขาเลิกผลิตไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เลมอาร์มจะกลับมาผลิตนะครับก็ Beretta T1 เนี่ยก็ถือว่าเป็นปืนน่าสนใจมากๆอีกหนึ่งกระบอกนะครับตัวงานเนื้องานโอ้โหผมพูดได้เลยสวยสวยมากๆครับงานปราณีตนะครับแล้วก็ออปชั่นค่อนข้างครบคันนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับมีการไปเปลี่ยนนะครับเป็นท้ายแม็กพูลนะครับด้านบนเนี่ยเป็นรางพิคาทินี่ติดกับตัวปืนเลยนะครับที่สำคัญผมชอบตัวนี้มากเลยนี่ศูนย์หลังแบบฟลิปอัพไซด์นะครับสามารถพับเก็บแล้วก็กางขึ้นมาเพื่อยิงแบบแม่นยำได้ด้านหน้านะครับจะเป็นศูนย์เหมือนคล้ายๆศูนย์ลูกปัดแล้วก็เล็งผ่านรางพิคาทินี่นะครับก็สไตล์จะเล็งเหมือนปืนสั้นคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับลูกซองนะยิงหลังสะพานยิงลูกปัดไม่มีศูนย์หลังก็จะเจอปัญหาว่ามันเล็งยากแต่ปืนกระบอกนี้เบสิกเลยเหมือนปืนสั้นเลยครับเล็งผ่านราวพิกาทินี่ศูนย์หน้าศูนย์หลังทำให้ยิงได้อย่างง่ายมากหรือติดเรดดอทก็ได้นะครับสามารถช่วยยิงได้อย่างง่ายดายโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวปืนกันดีกว่านะครับก่อนอื่นเรามาดูน้ำหนักของตัวปืนกันนะครับปืนเจ้าตลาดเหล็กล้วนน้ำหนักหนักมากนะครับก็เรามาดู Beretta T1 นะครับน้ำหนักเพียง 3,170 กรัมโอ้โหเบามากๆนะครับเพราะว่าตัวโครงปืนนะครับเป็นอะลอยนะครับขึ้นรูปมาได้อย่างสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูน้ำหนักไกลกันนะครับประมาณ7ปอนด์ครึ่งนะครับก็ถือว่าเซตมาเป็นปืนต่อสู้นะครับปืน Beretta T1 ชุดกระโหลกนะครับจะเป็นอะลอยนะครับข้อดีก็คือน้ำหนักเบาแล้วก็ปราศสนิมนะครับสามารถเก็บได้นานโดยที่ไม่ต้องห่วงเรื่องสนิมนะครับแต่แน่นอนความคงทนก็จะแข็งแรงสู้เหล็กไม่ได้แต่ว่าการดูแลจะง่ายกว่านะครับด้านบนนะครับจะเป็นรางพิคาทินี่สำหรับติดอุปกรณ์นะครับด้านหลังจะเป็นศูนย์ฟลิปอัพไซด์ช่วยในการเล็งละเอียดได้อย่างง่ายขึ้นนะครับศูนย์หน้าเป็นลูกปัดสามารถเล็งผ่านร่องพิคาทินี่ไปยังลูกปัดด้านหน้าได้กระโจมมือเป็นพลาสติกมีเขียนคำว่า Beretta สามารถสาวได้อย่างง่ายดายนะครับตัวนี้มีลำกล้อง 18.5 นิ้วหลอดสามารถจุกระสุนได้6นัดตัวปืนมีปุ่ม lever action นะครับสำหรับปลดกระโจมแล้วก็มีปุ่ม save ที่โก่งไกกดเพื่อยิงแล้วก็ปลด save นะครับถ้าเราปลด save จะเห็นสัญลักษณ์สีแดงที่บริเวณ save นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองยิงเพลทเหล็กนะครับ3เพลทนะครับกระสุน3นัดด้วยกระสุนที่ผลิตในประเทศไทยนะครับสปริงในหลอดนิ่มนะผมรู้สึกว่าผมยัดกระสุนเข้าไปได้ค่อนข้างง่ายเลยโอเคพร้อมครับ3นัดไปดูกันโอเคปลดเซฟโอ้เรียบร้อยเพลทเหล็ก3เพลท3นัดก็ถือว่าผมถือว่าเป็นปืนที่ดีมากนะครับผมชอบเลยแหละเพราะว่าอะไรเบานะครับแล้วก็งานผลิตที่ผมว่าสวยงามนะครับปืนตัวนี้นะครับมีเฉพาะสวัสดิการเท่านั้นนะครับสวัสดิการสนสกนะครับราคาเพียง2กว่าเท่านั้นเองถือว่า
น่าสนใจน่าสนใจมากๆเลยนะเจ้าตลาดไม่ผลิตด้วยเนี่ย ก็ถ้าใครหาอยู่ก็ลองหาข้อมูลกันดูนะครับโอเคขอบคุณครับ